สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Easy Food Good Health นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทำแกงเผ็ดหมูฟักทองค่ะพริกแกงแอนก็จะใช้พริกแกงคั่วกลิ้งซื้อมาจากในตลาดนะคะแต่ว่ามันยังหอมไม่พอก็เลยมาตำส่วนผสมเพิ่มค่ะมาดูค่ะว่าใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะใช้ตะไคร้ประมาณสัก2ต้นนะคะมาหั่นชิ้นตอกเล็กๆจะได้ตำง่ายๆค่ะแล้วใช้ข่าเพิ่มนะคะประมาณสัก 4-5 ชิ้นหั่นบางๆใช้กระเทียมประมาณ4กลีบใหญ่ค่ะพริกค่ะแต่ต้องการให้แกงออกมาเป็นสีออกส้มๆก็จะเลือกใช้พริกส้มนะคะใช้1เม็ดค่ะสีของพริกแกงจะขึ้นอยู่กับสีของพริกที่เราเลือกด้วยนะคะกับสีของกะปิมันจะเป็นกระตำเลยค่ะถ้าเยอะกว่านี้ก็คงจะปั่นแต่อันนี้มันนิดเดียวค่ะก็เลยใช้วิธีตำดีกว่ามันจะหอมกันด้วยค่ะหลังจากนั้นก็นำพริกแกงคั่วกลิ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไปแล้วก็ตำผสมกันค่ะแล้วเราก็พอได้พริกแกงแล้วเราก็เริ่มลงมือทำกันเลยนะคะแอนจะใส่น้ำลงไปก่อนค่ะแล้วก็เอาพริกแกงละลายไปหลังจากนั้นก็จะหยอดน้ำมันพืชลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็นำเนื้อหมูมาใส่ลงไปค่ะผัดพอเนื้อหมูสุกคาบกระทะแห้งไปก็เติมน้ำค่ะใช้น้ำประมาณสัก1ลูกตวงค่ะแบ่งครึ่งใส่แล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำฟักทองมาใส่ลงไปค่ะสำหรับแกงเผ็ดฟักทองนี่ก็จะหั่นฟักทองที่ชิ้นเล็กลงมาหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้สุกได้ง่ายค่ะเวลาแกงก็จะไม่เละไปมากนะโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยแล้วก็นำใบมะกรูดมาฉีกแล้วก็ผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดหมูฟักทองทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักฟองนึงขอบคุณที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ